ตใหม่ล่าสุดมีบ้านสำหรับซุปเปอร์ฮีโร่ด้วยบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากใครอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมนี่ก็จะพาน้องๆไปดูนะคะซึ่งBlue Heavenเนี่ยอัปเดตมาใหม่ตอนล่าสุด2ทุ่มเมื่อวานนี้นั่นเองแล้วก็ได้อัปเดตนะคะบ้านหลังใหม่มาซึ่งเป็นบ้านปกตินะคะไม่ต้องใช้พรีเมียมอะไรเลยนะสามารถเข้าไปเล่นได้ทุกคนเลยค่ะและพี่แป้งก็จะพาน้องๆ นะคะไปดูห้องลับที่มีตู้เซฟด้วยนะคะว่าอยู่ตรงไหนของบ้านไปไขปริศนากันซึ่งพี่แป้งขอเลือกทำเลบ้านอยู่ข้างๆริมทะเลนะคะบอกเลยว่าพอเราสร้างบ้านมาเนี่ยวิวสวยมากๆเลยให้ทุกคนนะคะกดด้านขวามือนะคะแล้วก็เลื่อนบ้านนะคะลงมาที่ด้านล่างสุดที่เขาเพิ่งอัปเดตมานะคะจะเป็นบ้านหลังนี้นั่นเองทุกคนอย่าเพิ่งโหกันนะเว้ยทำไมเปิดมาแล้วทำไมบ้านมันหลังเล็กจังมันดูไม่มีอะไรนี่แหละบ้านซูเปอร์ฮีโร่เกดูก่อนนะว่าข้างในเนี่ยบอกเลยว่ามันอลังการนะเทคโนโลยีนะคะทันสมัยสุดๆไปเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูรอบบ้านก่อนนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งรอบบ้านมันก็ไม่ได้มีพื้นที่อะไรเยอะนะคะเพราะตัวพี่นะก็มาสร้างตรงริมทะเลด้วยนะคะมันเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรแต่รอบๆมันก็จะมีแค่นี้นะคะไม่ได้มีปริศนาอะไรอาจจะมีกล้องรอบบ้านในบางตัวเท่านั้นนะคะน้องๆดูความทันสมัยของที่จอดรถก็พอนะคะน้องๆบอกเลยว่าเฮ้ยมันดูแบบเหมือนพวกหนังไซไฟซูเปอร์ฮีโร่เลยอะเอาละขอเข้าบ้านก่อนนะคะซึ่งประตูบ้านก็จะเป็นตรงนี้นะคะเราเดินเข้าไปเขาก็จะเปิดอัตโนมัติเลยนั่นเองนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีคอมพิวเตอร์นะคะตั้งอยู่ตรงนี้นะสแกนคลายยามก็ไม่มีและด้านข้างนะคะจะเป็นที่จอดรถของบ้านนั่นเองนะคะน้องๆสามารถกดปุ่มนะให้ประตูเนี่ยมันเปิดได้แล้วเราก็เอารถถอยเข้ามานะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราลงไปด้านล่างกันค่ะว่าด้านล่างนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งมันเป็นเหมือนห้องที่แบบใช้ปฏิบัติการซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบนี้นะคะก็จะสามารถแบบมีคนนั่งคุยนั่งจดอะไรได้แล้วตรงนี้มันเป็นกังหันที่มันหมุนได้ค่ะทุกคนเราสามารถกดเปิดแล้วก็กดปิดได้เช่นกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานเหมือนโต๊ะวิจัยหรือโต๊ะที่แบบไว้เช็คว่าศัตรูของเราอยู่ที่ไหนหรือฮีโร่ของเราได้ออกปฏิบัติการหรือยังพอเราเดินมาตรงนี้นะคะน้องๆเราสามารถเปิดปิดไฟห้องตรงนี้ได้ด้วยซึ่งบอกเลยว่ามันจะมีไฮไลท์อยู่ตรงนึงนะคะน้องๆในครั้งที่เราปิดไฟแบบนี้นี่แหละเดี๋ยวพาไปดูแบบเปิดไฟก่อนนะคะน้องๆจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีทั้งหมด4ช่องใช่ไหมคะซึ่งแต่ละช่องเนี่ยมันสามารถเปิดได้ด้วยนะคะมีบอกเดี๋ยวไปแป้งกดเปิดให้ดูนะคะเราก็สามารถแบบเฮ้ยเอาฮีโร่ของเราหรือคนเนี่ยเข้าไปยืนในนั้นได้ด้วยเดี๋ยวไปแป้งจะเข้าไปยืนให้ดูเพราะเรายืนมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเหมือนหุ่นโชว์ตัวแบบน้องๆเคยดูไอรอนแมนป่ะที่แบบว่ามันจะเอาหุ่นจำลองนะคะไว้ในนี้แหละค่ะน้องๆแล้วก็แบบเหมือนโชว์ให้คนอื่นเขาดูน้องก็สามโลนะมายืนตรงนี้ให้แบบบ้านเก๋ๆได้เช่นกันและพอเราปิดไฟนะคะทุกคนมันจะมีไฟที่ส่องลงมาแบบนี้เป็นไฮไลท์เท่ๆเลยนะคะซึ่งมันสามารถเปิดปิดได้ค่ะโดยการกดหน้าจอตรงนี้นะคะว่าคุณเนี่ยจะเลือกเปิดหรือจะเลือกปิดไฟตรงนี้นั่นเองพอเราเปิดไฟแล้วเราเปิดอีกเนี่ยมันก็เท่นะคะน้องๆเหมือนการโชว์หุ่นอย่างที่แป้งบอกว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านของซูเปอร์ฮีโร่ขอแป้งล่างกลับมาเป็นตัวเองก่อนนะคะน้องๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นลิฟท์ที่เจ๋งมากๆเลยนะคะพอเรากดไปชั้นบนมันก็จะขึ้นไปแบบนี้นะและด้านบนนี่ก็จะเป็นฟีลแบบบ้านพักของเรานะคะซึ่งบอกเลยว่ามันสวยมากๆนะคะสำหรับพี่แป้งมองแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้พรีเมียมก็สามารถสร้างบ้านที่แบบทันสมัยได้ขนาดนี้บอกเลยว่าการอัปเดตของ Blue Heaven ครั้งนี้พี่แป้งรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเรานั่งโซฟาใช่ไหมคะน้องๆบอกเลยว่าเฮ้ยมองไปตรงวิวทะเลเฮ้ยรู้สึกว่าเราเป็นคนรวยอะไรแบบนี้ไงพอเราผ่านห้องนั่งเล่นมาแล้วนะคะทุกคนเราจะไปห้องนอนกันต่อซึ่งตรงนี้คือน้ำพุหรอทำไมไม่มีน้ำพุอะไรออกมาเลยวะสามารถตกแต่งได้นะคะนี่ก็จะเป็นเตียงนอนย้ายใหญ่ริมทะเลอะไรแบบนี้นอนไปค่ะแต่ไม่มีคนนอนข้างๆเลยนั่นเองเอาต่อไปเราจะไปห้องน้ำกันนะคะทุกคนซึ่งห้องน้ำพี่แป้งแอบแปลกใจนิดนึงนะว่ามันไม่มีอะไรกั้นอย่างนี้หรอสมมติว่าเราจะนั่งขี้ก็คือคนเห็นเราขี้อย่างนี้นะขี้ผ่านทะเลกันไปเลยจ้าผ่านกระจกไงสำหรับสาวๆก็น่าจะชอบนะคะทุกคนเพราะว่ากระจกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยแต่สะท้อนไม่เห็นเงาตัวเองนึกว่าเป็นผีอะไรแบบนี้นะแต่ก็จะมีวงมีวีให้นะไม่ต้องเย็บเลยล้างมือไปด้วยวีผมไปด้วยนั่นเองนะสวยๆงามๆผูกใจผู้หญิงแน่นอนต่อไปไปดูโซนอาบน้ำบ้านนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรกั้นเหมือนเดิมกระจกก็มีให้หน่อยไม่ได้หรอกเราอาบน้ำที่นี่เขามองเนี่ยเขาขับเรือมาขับรถมานี่เห็นหมดเลยนะว่าใครยืนอาบน้ำอยู่ดีนะบุคเฮเว่นมันไม่โป๊อะเราพาทัวร์ด้านบนแล้วเรากลับไปด้านล่างดีกว่านะคะน้องๆชั้นห้องปฏิบัติการนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่าห้องลับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนั่นเองให้ทุกคนนะคะถอยออกมาจากลิฟต์ก่อนนะคะจากนั้นน้องๆจะเห็นปุ่มนะคะว่าปุ่มเนี่ยมันจะมีขึ้นกับลงให้กดปุ่มขึ้นไปนะคะลิฟต์เนี่ยมันจะขึ้นไปตัวเราไม่ต้องขึ้นแล้วก็โดดลงมาตรงช่องนะคะจากนั้นเนี่ยห้องมันจะมีที่กดอยู่ให้น้องกดปั๊บประตูมันก็จะเปิดจากนั้นข้างในก็จะมีตู้เซฟนะคะเราก็มาขโมยเงินชาวบ้านเขาได้หรือเราจะมาเก็บเงินตรงนี้ก็ได้นะเพราะเงิน everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้บอยบีนนั่นเอง
จากนั้นเมื่อเราจะขึ้นไปนะคะน้องๆก็กดปุ่มนี้ได้นะคะแล้วก็จะเด้งกลับขึ้นมาข้างบนนั่นเองเด้อบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ลับซับซ้อนอะไรนะคะพี่แป้รู้สึกว่าบ้านอันเก่าดูซับซ้อนซะมากกว่าบ้านนี้ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่และไฮไลท์อย่างนึงนะคะน้องๆสามารถเปลี่ยนสีไฟในบ้านได้ด้วยนะคะตามสีที่ตัวเองชอบเลยนะคะสามารถปรับสีได้ตามนี้เลยนะคะใครชอบสีแดงปรับสีแดงนะคะทุกคนใครชอบสีฟ้าปรับสีฟ้าใครชอบสีเขียวก็ไปปรับสีเขียวชอบสีชมพูปรับสีชมพูได้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าพี่แป้รู้สึกว่ามันเก๋มากๆเลยนะคะสมมติถ้าใครจะมาเล่นฟิลแบบโรลเพย์เป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบนี้ถ้าน้องคนไหนที่ชอบพี่แป้นะคะมาอัปเดตบุ๊คเฮเว่นแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์พี่แป้เยอะๆนะคะ